มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนใจฟูเบลล่าเล่าความลับถึงขั้นไดเอทก่อนไปเจอหนุ่มหล่อเบลล่ารานีออกมาเผยเรื่องราวต่างๆในรายการสามแซบนะคะโดยมีช่วงหนึ่งที่หนุ่มกรรชัยพิธีกรหลักของรายการได้ถามถึงการได้ร่วมงานกับพระเอกสุดฮอตจากประเทศเกาหลีใต้อย่างอีมินโฮซึ่งเบลล่าบอกด้วยอาการเขินๆว่ามีโอกาสได้เจอกันงานที่เมืองไทยจากเกาหลีบินมาร่วมงานที่ไทยและเป็นพระเอกที่ท่าในโซนเกาหลีเป็นพระเอกที่เราชื่นชอบมากเพราะว่าเราดูผลงานมานานแล้วถามว่ากรี๊ดไหมกรี๊ดตั้งแต่ตอนแรกที่รู้แล้วว่าจะได้เจอมีความไดเอทไปก่อนไม่มั่นใจชุดสวยหรือยังจัดผมตลอดเวลาแต่เขาก็น่ารักแล้วก็เฟรนลี่ค่ะใจฟูเบลล่าเล่าความลับถึงขั้นไดเอทก่อนไปเจอหนุ่มหล่อคนนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดับคอมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ